อ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่ตอนบนอาจจะมารู้สึกมีความสุขกับอากาศหนาวแต่พี่น้องทางภาคใต้ตอนนี้โอ้โหระทมทุกข์จริงๆฝนตกน้ำท่วมนะครับจะพาไปดูกันที่สงขลากันหน่อยละกันนะครับน้ำจากเขาเนี่ยไหลลงมาท่วมหลายพื้นที่นะครับในพื้นที่บ้านควนหินเทศบาลตำบลพะวงนะครับที่อำเภอเมืองสงขลาและน้ำก็ได้ท่วมทั้งสองฝั่งถนนนะครับน้ำค่อนข้างที่จะท่วมเร็วแล้วก็สูงมากๆด้วยทำให้รถเล็กเนี่ยสัญจรไปมาอย่างยากลำบากนะครับทำให้การจราจรทั้งฝั่งขาเข้าสงขลาและขาออกที่จะเดินทางไปหาดใหญ่เนี่ยติดขัดอย่างมากเทศบาลตำบลพะวงก็เร่งนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาระบายน้ำรวมทั้งอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรและช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบ้านเรือนบางส่วนก็ถูกน้ำท่วมสูงด้วยพร้อมกับแจ้งเตือนผู้ที่จะเดินทางไปยังหาดใหญ่นะครับตัวเมืองสงขลาเนี่ยให้ใช้เส้นทางลพบุรีราเมศหาดใหญ่สงขลาสายใหม่แทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ถนนกาญจนวณิชหาดใหญ่สงขลาสายเก่าเนี่ยน้ำท่วมถนนหลายจุดนะครับทั้งในพื้นที่ของบ้านควนหินแล้วก็ชุมชนเคหะน้ำน้อยที่ตำบลท่าข้ามด้วยนะครับมวลน้ำครั้งแรกเนี่ยนะครับเกิดจากปริมาณน้ำสะสมที่เมื่อคืนนะครับฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมวลน้ำที่อยู่ตอนบนเลยนะครับก็จะลงมาซึ่งตรงนี้จะท่วมตอนเมื่อตอนเช้านี่เองนะครับตอนเช้าซึ่งถนนกาญจนวณิชบริเวณจุดนี้นะครับคือจุดที่มีปัญหาบ่อยนะครับแล้วมีปัญหาตรงนี้ทุกปีเลยนะครับและตอนนี้คือน้ำที่อยู่ข้างบนนี้ยังมีอีกเยอะไหมที่จะลงมานี้ก็ถ้าฝนจุดเนี่ยนะครับก็น่าจะน้อยลงนะครับแต่ว่าในกรมอุตุนิยมนะครับก็จะบอกว่าวันนี้อีกสักวันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้ผมหยุดนะครับปัญหาตรงนี้ก็น่าจะเบาบางลงครับไม่ใช่แค่คนนะครับที่เดือดร้อนตอนนี้ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ของสงขลาก็ทำให้ฝูงลิงแสมที่อยู่บนเขาน้อยแล้วก็เขาตังกัวในเขตเทศบาลนครสงขลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะเริ่มขาดแคลนอาหารแล้วนะครับบางส่วนต้องมานั่งรวมฝูงกันรออาหารจากนักท่องเที่ยวนะครับแต่ด้วยช่วงนี้ฝนมันตกคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวรวมทั้งคนในพื้นที่ก็ไม่มีกระจิตกระใจจะเดินทางไปที่นี่สักเท่าไหร่นะครับทำให้ตอนนี้บรรดาฝูงลิงแสมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเริ่มขาดอาหารบางส่วนก็ต้องกลับไปกินบรรดาเศษอาหารเนี่ยที่ตัวเองกินแล้วก็ทิ้งไว้ตามพื้นเนี่ยมาประทังชีวิตไปก่อนบางตัวเนี่ยก็มีแม่มีลูกอ่อนห้อยสอยเขาตามไปด้วยนะคะครับก็เดือดร้อนทั้งคนทั้งลิงค่ะไม่ใช่แค่ที่สงขลาที่พัทลุงตอนนี้ก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่5อำเภอด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่อำเภอปากพยูนกงหราศรีนครินทร์อำเภอเมืองและที่อำเภอควนขนุนนะครับเนื่องจากฝนเนี่ยตกหนักติดต่อกันมาหลายวันดูภาพเมื่อสักครู่นะครับน้ำป่าไหลหลากมาเร็วแรงน่ากลัวจริงๆนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานมาล่าสุดว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมสถานการณ์น้ำเริ่มที่จะคลี่คลายนะครับหลังจากที่ฝนเนี่ยตกลงมาน้อยลงโดยเฉพาะที่บริเวณอำเภอที่อยู่ติดกับแนวเทือกเขาบรรทัดตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับส่วนที่อำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงหรานะครับพื้นที่หมู่ที่7ที่ตำบลควนขนุนตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมหนักเช้าวันนี้ระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านตอนนี้หลายคนก็เริ่มกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองทำความสะอาดแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ก็ยังมีน้ำท่วมที่ลุ่มของอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนและก็อำเภอปากพยูนเนี่ยที่ตอนนี้น้ำรอการระบายอยู่นะครับซึ่งในช่วงพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปีพัทลุงครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพัทลุงก็ได้มีการประกาศให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับหากฝนเกิน100มิลลิเมตรเนี่ยนะฮะติดต่อกันเกิน3วันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมสถานที่เพื่อให้หลบภัยทันทีนะครับไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะครับพี่น้องทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะครับในพื้นที่ของพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสรวมทั้งนครศรีธรรมราชจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณ160ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคลื่นลมทะเลด้วยนะคะต้องระมัดระวังมีคนถามมาใน Facebook Live ว่าบ้านคุณน้ำท่วมหรือเปล่าเรียบร้อยไปแล้วครับน้ำจากหลังบ้านครับท่วมเข้ามาในบ้านเรียบร้อยใช่ฮะ